ท่านประธานที่เคารพกับผมนายณรงค์ดุดิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก่อนอื่นผมก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนและก็ผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ได้มาพูดความจริงความเจ็บปวดความรวดร้าวของพี่น้องทั่วประเทศ67ล้านคนท่านประธานครับอันที่จริงในการพูดคุยในวันนี้นะครับที่มาพูดในสภาวันนี้นั้นเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งประเทศไทยฟังดูแล้วก็คล้ายตามแต่พอดูตัวเงินแล้วผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ผมยังเข้าใจว่าเท่าที่ผมติดตามมาก็ไม่เคยพบเห็นสภาใดๆเลยของประเทศไทยที่จะพิจารณางบประมาณงบกู้มากถึงขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นที่ยืนยันแล้วว่าท่านชัยชิดชอบผู้อาวุโสของเราก็ได้มายืนยันแล้วว่าเท่าที่อายุขัยของท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้ยาวนานก็ไม่เคยเห็นเงินกู้มากมายที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มาพิจารณาวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศผมจึงจำเป็นจะต้องมาพูดความจริงแม้ว่าจะข่มขืนอยู่บ้างนะครับที่ผมพูดถึงข่มขืนเพราะว่าวันนี้รัฐบาลนะครับรัฐบาลแห่งนี้ได้ข่มขืนสภาแห่งนี้ให้จำใจต้องรับหลักการเพื่อพิจารณาร่างเงินกู้2 ล้านล้านบาทข่มขืนไหมครับข่มขืนนะครับเอากฎหมายอย่างนี้มาให้เราพิจารณาซึ่งแม้ว่าฝ่ายค้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีอยู่น้อยจริงไม่สามารถจะเอาชนะเสียงส่วนใหญ่ได้แต่ผมเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเท่าที่วิสาสะมาปรึกษาหารือมาก็ไม่เห็นด้วยการที่เราสภาแห่งนี้สภาอันทรงเกียรติที่จะต้องมาสร้างหนี้อันมหาศาลให้กับประชาชน67ล้านคนแถมยังให้เราเป็นหนี้ถึง50ปีซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดนะครับแม้แต่อายุความของในคดีแพ่งเขาแค่10ปีเท่านั้นเองแต่วันนี้การกู้เงินนี้ต้องชัดใช้ภายใน50ปีถือว่าเป็นยาวนานมากสิ่งนี้แหละครับท่านประธานด้วยเหตุผลดังกล่าวผมในฐานะผู้แทนราษฎรถึงจำเป็นจะต้องมาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านประธานได้ทราบในวันนี้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจากการที่ผมได้รับโทรศัพท์มากมายว่าผู้แทนต้องไม่ยอมนั่นในเรื่องเหล่านี้พวกผมไม่ยอมให้ไม่ยอมเป็นหนี้ถึง50 ปีเป็นหนี้ถึง 2,200 ล้านเป็นหนี้กับดอกเบี้ยถึง 5,000 กว่าล้านล้านบาท5ล้านล้านบาทที่ต้องเป็นหนี้นะครับเป็นบวกเงินต้นกับดอกเบี้ยแล้วนี่ก็มหาศาลทีเดียวนะครับท่านประธานสิ่งนี้ผมถึงอยากจะเรียนด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับผมอยากจะเรียนท่านประธานว่ามักจะเอ่ยนักเอ่ยหนาในวัน2วันนี้ที่พูดมานี้ว่าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตรงไหนล่ะครับที่ท่านบอกว่ารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเชื่อมนะครับท่านบอกว่าเชื่อมแถวบ้านผมเขาเรียกเชื่อมกล้วยไว้ทานเท่านั้นแหละครับเชื่อมกล้วยกับน้ำหวานไว้ทานเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงอาเซียนเลยภาคใต้ของผมนะครับจะต้องรับภาระหนี้อยู่ด้วยแต่ท่านทำรถความเร็วสูงแค่หัวหินยังอีก14จังหวัดยังไม่ถึงเลยนะครับชายแดนถึงอำเภอเบตงก็ไม่มี
กลกก็ไม่มีตักใบก็ไม่มีแหวงก็ไม่มีสะเดาก็ไม่มีอย่างนี้เลยครับเชื่อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่ผมอยากจะฝากนะครับเชื่อมกล้วยเท่านั้นแหละครับชาวบ้านผมเหตุผลที่หนึ่งนะครับท่านประธานผมคิดว่าเวลาก็คงมีไม่มากนะครับผมอยากสรุปอย่างนี้แหละท่านประธานการกู้ในครั้งนี้นั้นเป็นการกู้ในลักษณะที่สร้างประวัติศาสตร์ที่สภาแห่งนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ถ้ากู้ไปแล้วไม่เกิดการโกงการกินกันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดมีการโกงการกินสภาแห่งนี้กำลังทำตราบาปให้กับลูกหลานของเราในอนาคตเตียต้องตราบาปว่าสภาชุดนี้แหละกำลังสร้างตราบาปให้กับประเทศไทยที่ไม่มีวันที่จะลบล้างไปได้ครับขอบคุณครับท่านประธานด้วยเหตุนี้กับผมจึงไม่สามารถจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติในวันนี้ได้ครับขอบคุณครับ